ัสดีค่ะทองออนทัวร์ติดคนตามพาเที่ยวมาแล้วนะคะต้อนรับทุกคนเข้าสู่คีกรีวงจ้าหมู่บ้านท่ามกลางหุบเขานะคะหุบเขาสวยงามมากค่ะแต่คงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมก็คือคนน่ะสวยกว่า หยอกๆนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะพาทุกคนเนี่ยมาเที่ยวในหมู่บ้านคีรีวงเนี่ยนะว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจยังไงบ้างที่แรกที่เราจะพาไปคือไปที่เขาสูงไปที่อำเภอฉวางก่อนที่นั่นเนี่ยมีทะเลหมอกสวยมากจ้าเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะเรามาถึงที่เขาสูนแล้วเรามีความตื่นเต้นมากเพราะว่ามันแบบ Amazing มากจ้าต้องพูดเบาๆเพราะกลางเต็นท์กันอยู่ให้ดูทุกคนทะเลหมอกทะเลหมอกสวยมากนี่ค่ะเรามาที่บัสคาเฟ่ค่ะคือเมื่อกี้เนี้ยไปที่เขาสูนมาแล้วก็จะกลับไปที่คีรีวงอีกรอบใช่ไหมคะคืนเนี้ยพักที่คีรีวงอีกคืนหนึ่งแล้วก็ระหว่างทางก็เลยมาแวะคาเฟ่ที่ช้างกลางนะคะเขาสูนอยู่ฉวางผ่านช้างกลางแล้วก็ไปคีรีวงนะคะเนี่ยค่ะบัสคาเฟ่ก็เป็นรถบัสแบบนี้นะคะแวะกินกาแฟขนมเค้กก่อนแพ้หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวต่อจ้าทุกคนคือว่าเมื่อกี้เราไปบัสคาเฟ่มาเราก็เห็นน้ำตกที่หนึ่งคือแบบอยู่ใกล้มากก็คือน้ำตกท่าแพก็เลยแวะเข้ามานะคะประมาณ2กิโลได้นะคะเนี่ยเข้ามาคือเจ้าหน้าที่บอกว่าจริงๆอ่ะมันมี10ชั้นแต่ว่าที่ให้เปิดเข้ามาดูมาถ่ายรูปได้เนี่ยก็คือแค่2ชั้นนะคะชั้นที่เห็นอยู่ตรงนี้คือชั้นแรกส่วนชั้นนู้นคือชั้นที่2ซึ่งวันนี้ไม่ให้เล่นน้ำนะจ๊ะไม่ให้เล่นน้ำค่ะเพราะว่าดูจากกระแสน้ำแล้วก็แรงเหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะทุกคนคะคือแบบรู้เลยว่าทำไมเขาไม่ให้เล่นน้ำอ่ะน้ำมันแรงมากอ่ะอันนี้ชั้น2แต่ไม่ต้องตกใจชุดนะคือเอาชุดมาเปลี่ยนเตรียมพร้อมมากเอามาซักประมาณแบบสามกระเป๋าได้เนี่ยค่ะโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะคะแล้วเจอกันที่คีรีวงจ้าวันนี้มาขนมจีนป้าเขียวนะครับ
แล้วนี่น้องบอกอะไรขนมจีน2คนครับ2คนลูกเลยน้องคุณลูกค่ะขอบคุณครับยืนหน้าบัตรอันนี้จ่ายเลยใช่ไหมฮะแป๊บนึงได้ไหมครับเดี๋ยวไปเอาตังค์ก่อนได้จ้ะเมื่อกี้สั่งน้ำมะพร้าวไปแล้วค่ะแล้วไก่เอาไหมฮะยังเดี๋ยวพี่เขาเอามาให้ยังไม่ได้จ่ายเงินเอาไก่ทอดเอาไก่ทอดด้วยเอาไก่ทอดมาดิไม่รู้ไก่ทอดพี่เราสั่งแล้วไม่เหรอไม่รู้ยังไม่ได้สั่งอ้าวเหรอไปเอาไก่ทอดมาขอบคุณครับไก่ทอดใส่ไงครับกี่นาทีสิตอนนี้เรากลับมาที่คีรีวงแล้วนะคะแล้วก็มาทานข้าวเที่ยงก็คือเป็นขนมจีนป้าเขียวป้าน่ากินมากเลยอ่ะไม่พูดเยอะกินเลยแล้วกันดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้มันน้ำยาอะไรเนี่ยรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้นะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างคือจะต้องแบบว่าออมีการชิมนะคะเริ่มเลยค่ะเริ่มจากอันนี้ก่อนอันนี้น่าจะน้ำยาปะน้ำจากกะทิหวานหวานกรุบหวานหวานกรุบเส้นหนาจืดดีมากนะเผ็ดนั่นน่ะน่าจะเผ็ดไปปลาคือต้องกินกับขนมจีนด้วยคือกลิ่นหอมที่น่ากินเผ็ดเลยเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนขอยังหิวยังจะพึ่งค่ะต้องภาพอย่ามาโมดค่ะต้องภาพมีหน้าที่ถ่ายค่ะแอนไก่ทอดค่ะดีกินกันค่ะเริ่มอยู่ที่คีรีวงแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงเย็นๆแบบนี้เราอ่ะจะขี่จักรยานคือเราพักอยู่ที่ตรงขุนน้ำคีรีวงเมื่อกี้เนี้ยผ่านตรงหนานหินมาแล้วแต่ว่าเราอ่ะจะชาเลนจ์ตัวเองด้วยการไปที่สะพานคีรีวงที่แบบเป็นจุดไฮไลท์เขาถ่ายกันเยอะๆอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมากลับมาเก็บตรงหนานหินซึ่งระยะทางมันประมาณ3กิโลคือตอนไปอะไปได้อยู่มันจะเป็นทางลงแต่ตอนกลับเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเพราะมันไปกลับ6กิโลแล้วก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพราะว่าช่วงเนี้ยค่ะจะมีชาวบ้านเขาส่งผลไม้พวกมังคุดพวกทุเรียนอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาขี่มอเตอร์ไซค์คือเขาก็จะมีตะกร้าแบบอยู่2ฝั่งเราก็ต้องแบบคอยระมัดระวังนะคะไปค่ะพร้อมค่ะส่งผลไม้จะมีตะกร้าแบบนี้โอเคไปจ้ะเอ้ยเอ้ยคือเอาจริงนะคือแบบกลางวันมันก็ร้อนแหละแต่คืออากาศมันดีมากเพราะว่ามันอยู่ท่ามกลางภูเขาตามชื่อมันเลยค่ะแต่เมื่อก่อนเห็นเขาบอกว่าชื่อคลองท่าดีด้วยความที่แบบจริงจริงมันก็ได้นะได้สองชื่อเลยเพราะว่าน้ำท่ามันดีไปหมดไปค่ะ3กิโลของเราไปกลับก็คือ6กิโลว้าวไม่มือคือมือขวาถือโกโปรอยู่มือขวาถือกล้องอยู่เนี่ยคือตอนอย่างเงี้ยคือมันขี่สบายเว้ยแต่ตอนกลับเนี่ยไม่อยากจะนึกเลยแ
ต่ถ้าใครที่จะเช่ามอเตอร์ไซค์ก็ได้นะคะวันละ200บาทตรงนี้เป็นบ้านสมุนไพรนะคะจะขายของผลิตภัณฑ์ชุมชนกินขนมกันก่อนที่บ้านนายทั่งค่ะอร่อยดีเดี๋ยวให้ดูว่าสั่งอะไรมาบ้างนี่ค่ะอันนี้ชื่อว่าอะไรนะอะไรคีรีวงอะไรสิอ่ะเอ้าทำไมสั่งมาเยอะจังคือทุกคนเป็นพยานนะคะก้าวสั่งแค่อันนี้อันเดียวนะคะที่เหลือก็คือวัดนะคะกินให้หมดเลยนะจ๊ะมาค่ะเราต้องเติมพลังงานก่อนที่เราจะปั่นไปกันต่อนะคะเออคือดีอ่ะบรรยากาศก็จะเป็นแบบย้อนยุคหน่อยมีพวกของเล่นสมัยก่อนเนี่ยค่ะโอเคสู้ตอนนี้เราขี่ผ่านสะพานที่เป็นจุดแบบเช็คอินเยอะๆนะแล้วเราก็เลยเอาจักรยานเนี่ยไปจอดเดินมาถ่ายรูปกันนะคะซึ่งข้างล่างเนี่ยคนเยอะมากเนี่ยค่ะเป็นแม่น้ำลำธารแบบนี้อากาศดีค่ะไปค่ะไปถ่ายรูปเล่นกันจ้าคนเยอะกว่านี้แต่ว่าตอนนี้เย็นละมีสองฝั่งแบบนี้ค่ะซึ่งใกล้ๆกันเนี่ยค่ะจะเป็นสะพานแขวนเดี๋ยวพาไปดูต่อเลยเนี่ยค่ะถึงแล้วสะพานแขวนค่ะคือถ้าไปถ่ายข้างในก็สวยค่ะเห็นรูปแบบที่หลายๆคนถ่ายมาโอเคไปกลับที่พักของเรานะคะไปเล่นน้ำกันต่อจ้าและนี่คือลำน้ำที่อยู่หลังห้องพักเรานะคะคือเราจองที่ขุนน้ำคีรีวงเพราะว่าอยู่ติดน้ำเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นน้ำกันนะคะถามว่าพร้อมไหมบอกเลยว่าไม่รู้ไปตามมาหา
ชาวบ้านเขาแบบวิถีชีวิตก็คือเขาอาบน้ำน้ำแบบนี้เลยอ่ะเพราะเมื่อวานเนี้ยแบบไปถ่ายรูปแล้วเขาก็แบบมาอาบน้ำสระผมกันเต็มที่เลยจ้าคือน้ำสะอาดมากมีปลาด้วยค่ะนี่นะคะใครที่มาที่คูวงนะคะก็จะเจอกับอะไรแบบเนี้ยก็หวังว่าจะเป็นไอเดียที่มีประโยชน์กับใครหลายคนนะคะลองตามแพลนดูค่ะมีเวลาเข้ามาเพราะว่าที่นี่แบบอากาศดีจริงแต่ตอนกลางวันเตือนเลยว่าร้อนมากมากมากโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ เราจะมาดูกันว่าถ้าเราติดขนตาเล่นน้ำเนี่ยดำน้ำลงไปเนี่ยมันจะหลุดไหมพร้อมแล้วนะคะเริ่มค่ะโอ๊ยหลุดตรงหางนิดนึงเล่นน้ำเราก็ติดขนตาได้ค่ะ